สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาสู่รายการ Rock You นะครับรายการที่จะทำให้การเล่นดนตรีเนี่ยเป็นเรื่องง่ายๆแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมบอยจากโลโมโซนิกนะครับวันนี้ตัดผมตัดเผ่ามาแล้วก็ดูเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นนะฮะวันนี้ใส่หมวกใส่แว่นแล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยผมมาเนี่ยก็ต้องแน่นอนเกี่ยวกับเรื่องของการร้องเพลงครับเราจะกลับมาดูกันว่าในเมื่อเราเนี่ยร้องเพลงหลายๆเพลงที่เคยได้สอนกันไปในเทปก่อนหน้านี้หรือว่าเป็นเบสิกเกี่ยวกับ1วันสู่การไปโชว์แล้วนะครับจริงๆแล้วผมกลับไปคิดดูแล้วว่าสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงที่เราควรจะต้องเรียนรู้ก็คือการหายใจครับผมโดยที่ผมให้คำนิยามไว้อยู่อย่างนึงว่าการร้องเพลงคือมันต้องใช้การหายใจเป็นหลักใช่ไหมครับเราให้เราทำเหมือนการหายใจเนี่ยเป็นเหมือนการแปรงฟันครับให้ย้อนกลับไปถึงตั้งแต่ตอนเด็กๆฮะเราจะเริ่มคิดแล้วว่าเราจะแปรงยังไงอะไรยังไงนั่นแปลว่าในทุกๆอย่างครับไม่ว่าจะเกี่ยวกับการหายใจในการร้องเพลงก็ดีให้เราฝึกให้มันจนเป็นนิสัยพอเราขึ้นไปบนเวทีพอเราลืมทุกอย่างไปหมดแต่ว่าเราก็ยังทำทุกอย่างแบบที่เราเคยทำได้ถูกต้องอยู่ดีครับบทเรียนแรกเกี่ยวกับการหายใจเลยคือเรามักจะได้ยินว่าต้องหายใจจากท้องใช่ไหมฮะทีเนี้ยการหายใจจากท้องเนี่ยมันต้องทำยังไงครับผมการร้องเพลงเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างก็คือต้องใช้ลิ้นใช้โพรงปากใช้ฟันใช้อะไรใช้ควบคุมตัวอักษรอย่างเช่นตัว V เฟอร์อะไรว่าอะไรเงี้ยในการควบคุมลมหรือว่าอะไรเราจะสังเกตดูว่าเราจะใช้ท้องเป็นหลักในการหายใจเพราะว่าถ้าเราใช้ปอดในการหายใจครับมันจะไม่ได้พลังเท่าการส่งมาจากท้องคือถ้าสมมุติว่าคุณสามารถใช้ปอดในการหายใจแล้วมันร้องเพลงได้ดีกว่าก็ใช้ปอดนะครับไม่ได้บอกว่าห้ามใช้หรือว่าอะไรในความคิดของผมแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกแต่ว่าเราจะสามารถสื่อสารอารมณ์ไปสู่ออเดียนซ์หรือว่าคนฟังของเราให้มันเกิด efficiency หรือว่าให้เขาเกิดความรู้สึกตามอย่างไรให้ได้มากที่สุดทีนี้เนี่ยวิธีที่ผมใช้ก็คือการหายใจเข้า2ทางครับคือทางจมูกหรือทางปากคือเราจะสามารถใช้ทางปาก 100% ก็ได้หรือว่าเราจะใช้ทางจมูกช่วยเพิ่มประมาณ 10-15% สังเกตดูลมจะไปอยู่บริเวณนี้ฮะบริเวณกระบังลมฮะในภาษาอังกฤษเรียกว่าไดอะฟราม อวัยวะหลักในการควบคุมลมในการที่เราจะปล่อยมันกลับมาเพื่อผ่านถ้าผู้ชายจะเรียกตรงนี้ว่าลูกกระเดือกหรือว่าเส้นเสียงภาษาอังกฤษเรียกว่า vocal cord นะครับเพื่อที่ให้มันเกิดการสั่นสะเทือนแล้วเกิดเสียงออกมาให้กงกังวานที่สุดวิธีการหายใจก็คือดูนะฮะสมมุติว่านี่เป็นลมนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ฮะลมมันจะเข้าไปสู่บริเวณนี้ครับรอบปล่อยกลับออกมาคือลาแตกต่างกันถ้าเราพูดแค่คำว่าล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 าเปรียบเทียบการร้องลามันก็จะแตกต่างกันครับแต่มีข้อควรระวังอยู่อย่างหนึ่งคือเรามักจะเคยชินกับการหายใจที่เป็นแบบนี้ครับสมมติว่าไปเล่นกีฬาเหนื่อยๆมาเราจะหายใจอย่างเงี้ยนั่นแปลว่าเรากำลังยกไหล่อยู่ครับข้อห้ามไม่ใช่ข้อห้ามหรอกครับแต่ว่าถ้าไม่ทำแล้วมันจะดีกว่าไม่ควรยกไหล่ครับให้หายใจเข้าไปที่ท้องเดียวคือให้เอามือขวาจับไว้ที่ไหล่มือซ้ายจับไว้ที่พุงมือซ้ายสามารถขยับได้อย่างเดียวมือขวาขยับไม่ได้ถ้ามือขวาขยับเมื่อไหร่แสดงว่าไหล่เรากำลังยกและเรากำลังสูญเสียพลังงานลม 100% ที่เราเข้ามาไปที่ร่างกายส่วนอื่นมันจะทำให้เราไม่สามารถนำมันกลับมาใช้ได้อย่าง 100% ถ้าสมมติหายใจเข้าไปนี่คือ100แต่ถ้านี่เราสูญเสียมันจะทำให้เราเหนื่อยขึ้นครับบนเวทีโดยที่เราจะไม่รู้สึกตัวนี่คือที่มาของว่าทำไมเราถึงต้องออกกำลังกายเพื่อที่จะประสานระบบภายในร่างกายให้มันมีพลังมากที่สุดครับและนี่ก็คือบทเรียนเบสิกเบื้องต้นเกี่ยวกับการหายใจเกี่ยวกับการร้องเพลงในวันนี้ครับผมหายใจเข้าครับให้ลองมือจับไว้ที่พุงดูฮะบริเวณกระบังลมคือนี่ครับกลับมาพบกับรายการ Rock You ครับรายการที่จะนำเสนอเกร็ดความรู้ถ้าผมมานี่ก็ต้องเกี่ยวกับการร้องเพลงแน่นอนครับพบกับรายการ Rock You ได้ใหม่ในชั่วโมงหน้าครับผมขอบคุณครับ